ชีวิตวัยรุ่นในช่วงมัธยมปลายอาจเป็นช่วงเวลาที่ใครหลายคนได้ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานแต่ก็ยังมีบางคนเลือกที่จะทำเป้าหมายในชีวิตของตัวเองชัดเจนมากขึ้นการเข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหารคือจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตในแบบทหารซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากพลเรือนทั่วประเทศเมื่ออยู่ในรั้วโรงเรียนเตรียมทหารพวกเขาจะได้เรียนรู้บททดสอบต่างๆร่วมกันตลอด2ปีนับจากนี้โรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทยสถาบันแห่งนี้ไม่เพียงทำหน้าที่ในการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในสายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อย่างเข้มข้นตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการแต่ยังเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้กับนักเรียนเตรียมทหารให้เป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ยึดมั่นในเกียรติศักดิ์อันเป็นคุณธรรมประจำตนของนักเรียนเตรียมทหารทุกคนก่อนที่จะก้าวไปสู่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศและโรงเรียนในร้อยตำรวจตามที่ตนเองได้เลือกไว้ต่อไปก็อันดับแรกเลยเขาต้องเป็นนักเรียนที่พร้อมจะเสียสละมีวินัยมีความจงรักภักดีนะครับในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะนั้นนักเรียนทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้ความสมัครใจของตัวเองที่จะเข้ามารับใช้ชาติเป็นพื้นฐานของนักเรียนชั้นต้นเป้าหมายของเรียนก็คือผลิตนักเรียนเตรียมทหารที่มีความรู้ในด้านการศึกษามีความแข็งแรงทางด้านร่างกายพร้อมที่เป็นผู้นำมีจิตใจที่เสียสละมีระบบเกียรติศักดิ์มีความรักชาติมีความรักศาสนามีความจงรักภักดีต่อสถาบันเปลี่ยนจากพลเรือนเข้ามาสู่การเป็นนักเรียนทหารพบกับระบบนักเรียนใหม่ฝึกฝนอบรมในเรื่องวิชาทหารวิชาตำรวจพื้นฐานแล้วพอเด็กพวกนี้ก็จะเตรียมที่จะเป็นนายทหารนายตำรวจนอกจากการเรียนปกติที่ให้นักเรียนเรียนวิชาการแล้วมีในด้านพุทธิพิสัยจิตพิสัยแล้วก็ทักษะพิสัยเนี่ยนะครับเราก็จะฝึกให้เขามีทักษะด้านการใช้ชีวิตในการเป็นทหารเป็นตำรวจขั้นต้นด้วยเขาต้องถูกอบรมต้องถูกปลูกฝังให้เป็นนายทหารนายตำรวจที่ดีต่อไปในอนาคตทำงานให้กับประเทศของเราครับ